สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับช่วงทอล์คฟุตบอลคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง6นักเตะนะครับที่ทางลิเวอร์พูลให้ความสนใจนะครับหากคูตินโญ่เลือกย้ายออกจากทีมนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับมาที่นักเตะคนแรกนะครับนั่นก็คืออเล็กออกเลตแชมเบอร์เลนนะครับผมโดยแชมเบอร์เลนนะฮะดาวเตะวัย23ปีนะครับจัดได้ว่านะครับเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงนะครับโดยแชมเบอร์เลนนะครับมีความเร็วสูงนะครับทั้งที่มีรูปร่างใหญ่นะฮะแล้วก็แข็งแกร่งนะครับซึ่งที่ผ่านมานะฮะปัญหาของเขาคือเรื่องการทำจังหวะสุดท้ายนะฮะให้ออกมาดีนะครับให้ได้มากกว่านี้นะครับโดยแชมเบอร์เลนเนี่ยนะครับถูกจับไปเล่นหลากหลายตำแหน่งมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าว่านะครับเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าอเล็กออกเลตแชมเบอร์เลนเนี่ยนะครับเขาเล่นตรงไหนได้ดีที่สุดนะครับเพราะที่ผ่านมามันก็มีทั้งฟอร์มดีและแย่สลับกันไปนะครับและสำหรับค่าตัวของเด็กคนนี้นะฮะที่คาดกันนะครับตามสื่อเนี่ยนะครับอยู่ที่ราวๆ 20-30 ล้านปอนด์นะครับผมและผู้เล่นรายที่2นะครับนั่นก็คือลอร์ดบาร์คลีย์นะครับโดยลอร์ดบาร์คลีย์นะครับถือว่าเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแนวรุกนะครับโดยเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเอเวอร์ตันใช้ระบบ 4-2-3-1 นะครับและเด็กคนนี้นะครับก็เล่นได้ทุกตำแหน่งใน3กองกลางตัวรุกนะครับทั้งฝั่งซ้ายขวาและตำแหน่งตรงกลางนะครับและด้วยสไตล์การเล่นที่ทำได้ดีทั้งรุกและรับนะครับทำให้บาร์คลีย์นะครับน่าจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญนะฮะในการมาช่วยให้ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จนะครับและทดแทนผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บได้แน่นอนนะครับแต่มันก็อาจจะเป็นเรื่องยากอีกนิดหนึ่งนะครับตรงที่เอเวอร์ตันและลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับไม่ซื้อขายนักเตะกันโดยตรงนะครับเนื่องจากเป็นทีมคู่ปรับร่วมเมืองกันนะฮะและต่อมานะครับเป็นนักเตะรายที่3นะครับนั่นก็คือฮาคิมเซเยกนะครับโดยซีเยกนะครับเป็นเพลย์เมคเกอร์ตัวสร้างสรรค์เกมขนาดแท้และดั้งเดิมนะครับทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในบทบาทผู้เล่นหมายเลข10นะครับมีสกิลการเลี้ยงบอลอันผิวไหวนะครับและการผ่านบอลที่สุดอันตรายของเขานะครับซีเยกคือนักเตะที่มีลาแบบสตรีทฟุตบอลนะครับผู้ไม่ชอบพยายามจ่ายบอลแบบเสี่ยงนะครับหรือสับขาหลอกแบบพร่ำเพรื่อนะฮะซึ่งเป็นที่แน่นอนนะครับการเล่นของดาวรุ่งเชื้อสายโมร็อกโกรายนี้นะครับเปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพนะครับด้วยวัยเพียงแค่24ปีเท่านั้นนะครับแล้วผู้เล่นคนที่4นะครับนั่นก็คือมานูเอลลาซินนี่นะครับโดยลาซินนี่นะครับพิสูจน์ตัวเองมาแล้วนะครับบนเวทีพรีเมียร์ลีกนะครับกับผลงาน8ประตูเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับแถมยังมีลาการเล่นคล้ายคลึงกับคูตินโญ่อีกต่างหากนะฮะและนักเตะคนที่5นะครับนั่นก็คือนะครับลอเรนโซเอซินเยนะครับโดยตำแหน่งถนัดของนักเตะรายนี้นะครับอยู่ที่บริเวณริมเส้นทางฝั่งซ้ายนะครับในระบบการเล่นเสียมสามนะครับซึ่งเปิดโอกาสให้เขาสร้างสรรค์เกมได้อย่างเต็มที่นะครับทั้งจากริมเส้นนะครับหรือตัดเข้าในนะครับเพื่อปั่นป่วนแทงมิดฟิลด์คู่แข่งนะฮะโดยหากดูลูกจ่ายทะลุช่องแบบเหนือชั้นในหลายๆนัดนะฮะก็แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์การผ่านบอลอันกว้างไกลนะครับของแข้งรายนี้นะครับและนักเตะรายสุดท้ายนะครับนั่นก็คือริยาดมาเลสนะครับซึ่งเป็นรายที่6นะครับผมโดยดาวเตะรายนี้นะครับเป็นเจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมนะครับ PFA เมื่อฤดูกาลนะฮะ2014-2015นะครับหลังจากเป็นส่วนสำคัญนะครับพาทีมจิ้งจอกสยามนะฮะสลุ่มคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรนะฮะโดยนักเตะรายนี้นะครับเป็นเพลย์เมคเกอร์ขนาดแท้นะครับที่บรรดามิกเนมนะครับควรมีติดเอาไว้โดยเฉพาะหงแดงลิเวอร์พูลนะครับที่กำลังเสียกำลังหลักอย่างคูตินโญ่นะฮะเชื่อได้เลยนะครับว่ามาเลสจะเข้ามาทดแทนได้อย่างสบายๆแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามอุนโนสุเกะชาแนลด้วยนะคะ